นี้ครับต้องยอมรับว่าแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางจริงๆสำหรับการจัดงานวันแม่ในปีนี้นะฮะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานวันแม่เรื่องของการเชิญแม่มาให้ลูกกราบที่โรงเรียนเนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งแม่มาไม่ได้ไม่ว่างบ้างหรือกำพร้าบ้างสะเทือนใจแล้วจะกลายเป็นปมของเด็กก็เลยกลายเป็นว่าขยายกันออกไปไม่ใช่แค่เรียกร้องเฉพาะวันแม่แล้วนะฮะก็ไปถึงวันพ่อด้วยวันพ่อก็อยากจะไม่ต้องเชิญพ่อมาได้ไหมเปลี่ยนรูปแบบไปทำกิจกรรมอย่างอื่นคือไม่ใช่ยกเลิกกิจกรรมวันแม่วันพ่อนะฮะเสนอกันให้เปลี่ยนรูปแบบไปทำแบบอื่นปรากฏว่าอ่ะล่าสุดดูความคิดเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชคุณหญิงกัลยาก็บอกว่าดิฉันเห็นว่าการจัดกิจกรรมวันแม่ให้ลูกกราบแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ควรยกเลิกอันนี้ในมุมของคุณหญิงนะฮะบอกไม่ควรยกเลิกเพราะก็แค่ปีละครั้งที่จะให้ลูกได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่ส่วนที่บอกว่าการแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นสามารถทำได้ทุกวันทุกสถานที่ไม่จำเป็นต้องเชิญแม่มาให้ลูกกราบที่โรงเรียนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าในวันอื่นๆน่ะได้ทำกันจริงหรือไม่หากทำได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกการเชิญแม่มาให้เด็กนักเรียนกราบที่โรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นมุมความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยให้ยกเลิกตรงนี้ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนรูปแบบทีนี้ลองมายกตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมอย่างคุณแม่ที่เป็นดารามีลูกซึ่งเป็นดาราชื่อดังแม่หมูพิมพกาแม่น้องกายณภัทรเมื่อวานนี้แม่หมูแสดงความคิดเห็นก็น่าสนใจนะฮะหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันดูใน Facebook ของแม่หมูฮะบอกว่าไล่เลี้ยงตั้งแต่ลูกดิฉันเนี่ยเข้าอนุบาล3เลยเมื่อถึงวันแม่หรือวันพ่อทีไรแทนที่ดิฉันเนี่ยจะให้ลูกหรือดิฉันเองไปนั่งร่วมในพิธีที่โรงเรียนแต่เมื่อถึงวันแม่วันพ่อดิฉันจะชวนลูกโดดเรียนค่ะไปนั่งรถไฟเที่ยวไปดูหนังไปเดินห้างแฮปปี้มากๆและถ้าลูกต้องการจะแสดงความรักความกตัญญูเราทำกันที่บ้าน2แม่ลูกลูกก็กราบเท้าแม่ที่บ้านอยู่แล้วแม่หมูพิมพกาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกย้อนหลังไปจุดเริ่มต้นของการต้องชวนลูกโดดเรียนคือ20ปีก่อนงานวันพ่อดิฉันอย่างที่รู้ลูกอ่ะไม่ได้มีคุณพ่อก็ไปนั่งแทนคุณพ่อมองซ้ายมองขวาหันไปหันมามีแต่ผู้ชายซึ่งเป็นคุณพ่อมีดิฉันเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวตอนนั้นเนี่ยเข้าสู่บรรยากาศของงานด้วยความซึ้งน้ำตาจึงไหลออกมาปรากฏมีครูมีแม่ๆเดินเข้ามาปลอบใจอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยแม่หมูบอกว่าตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ้งในบรรยากาศเฉยๆน้ำตาจึงไหลออกมาแต่นับจากวันนั้นไม่มีอีกแล้วพอถึงวันพ่อวันแม่ชวนลูกโดดเรียนทุกเทศกาลแม่หมูบอกว่าใครที่กำลังเรียกร้องให้โรงเรียนเลิกจัด กิจกรรมแบบนี้อย่ารออย่ารอให้โรงเรียนมีมติยกเลิกงานนี้เพราะมันจะไม่ทันเวลาเด็กกำพร้าจะมีบาดแผลในใจพาเด็กในสังกัดของคุณน่ะโดดเรียนไปเถอะค่ะอันนี้ในมุมแม่หมูช่วงท้ายเนี่ยแม่หมูยังเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยไม่ใช่เฉพาะของน้องนายการละครั้งนึงดิฉันเด็กหญิงพิมพกาในวัยเด็กเคยนั่งแอบอยู่ท้ายแถวซุกหน้ากอดเสาร้องไห้เพราะไม่มีใครมาร่วมงานในวันแม่อันศักดิ์สิทธิ์มันเจ็บปวดอย่างสาหัสใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกอันนี้มุมของแม่หมูครับค่ะคุณโบแวนด้าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเจอมากับตัวเองเหมือนกันตอนที่ไปงานวันแม่ที่โรงเรียนของพี่ชายน้องมะลิค่ะไปเจอเด็กกลุ่มนึงนั่งเศร้าอยู่มุมนึงของงานแล้วก็เข้าไปคุยด้วยบางคนบอกว่าแม่ไม่มาเพราะว่าคุณแม่ป่วยบางคนก็บอกว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณโบบอกไม่อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เพราะเป็นห่วงเรื่องจิตใจของเด็กนี่แหละค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ก็มีงานวันแม่ไม่ได้ไปที่งานวันแม่ของโรงเรียนลูกแต่ลูกเลือกที่จะไม่ไปร่วมพิธีในช่วงเช้าแต่ไปเรียนในช่วงบ่ายแทนนะคะคุณโบบอกขอโทษละกันถ้าหากว่าความคิดของตนทำให้ใครไม่พอใจแล้วก็เสนอด้วยบอกว่าเอาเป็นแค่การเขียนเรียงความให้กับพ่อแม่แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ
นี่แหละครับก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ใช้หน้าจอของเราได้นะฮะเป็นประเด็นที่คุยกันกว้างขวางปีนี้คนที่เปิดประเด็นเนี่ยคือพี่สุบุญเลี้ยงนะครับที่เป็นคนโพสต์จดหมายเปิดผนึกไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมก็กลายเป็นที่คุยกันในกว้างขวางเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าความคิดเห็นนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร